สวัสดีกันนะจ๊ะเขินวันนี้นะจ๊ะวันนี้มีการจัดแจกันมานำเสนอเป็นแจกันใส่ดอกไม้ไหว้พระนะคะนี่นะคะสองแจกันนะคะโดยเราจะใช้ดอกบัวนะคะกับใบเตยจัดแจกันนะดอกบัวนะคะเราจะมาแบบว่าใส่ไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเด็ดตัวที่มันเหี่ยวๆหรือแก่ๆเนี่ยออกนะคะกลีบมัน ออกก่อนให้เขาใส่แบบนี้ชัดไหมเอ่ยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรพับมันนะคะเออลองดูนะนะกลีบนี้ก่อนพับไปฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งนี้แล้วก็เอาเข้าตรงกลางแบบนี้ชัดไหมเอ่ยทำไมนะพับไปฝั่งโน้นแบบนี้แล้วก็เอาจากฝั่งโน้นพับมาฝั่งนี้แบบนี้แล้วที่เหลืออยู่ก็พับเก็บแบบนี้ดูอีกเนาะพับไปฝั่งโน้นพับกลับมาฝั่งนี้แล้วมันจะมีที่เหลือก็พับเก็บตรงกลางมันจะเป็นชั้นแบบนี้อ่ะดูอีกพับปลายฝั่งโน้นจากฝั่งโน้นพับกลับมาฝั่งนี้จากฝั่งนี้เหลือปลายพับมาตรงกลางเรียบร้อยทำทุกกลีบจนเห็นไส้ในมาเลยนะพับฝั่งโน้นพับมาฝั่งนี้ที่เหลือพับเก็บให้พอดีตรงกลางนี่เราต้องมือเบาหน่อยนะเพราะว่ากลีบมันจะหลุดพับไปฝั่งโน้นพับกลับมาฝั่งนี้แล้วก็พับตรงกลางให้พอดีพับไปฝั่งโน้นพับมาฝั่งนี้ตรงกลางแบบนี้อ่ะนอกใหญ่ๆทำเหมือนกันมีข้างนอกเด็ดออกกลีบที่ไม่สวยเด็ดออกเสร็จอ่ะเอาใหม่นะพับไปฝั่งนู้นมันจะโค้งแบบนี้จากฝั่งนู้นพับกลับมานะคะมันจะเหลือปลายออกเก็บซ่อนมันแบบนี้พับไปฝั่งนู้นนะจากฝั่งนู้นพับกลับมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็พับซ่อนทำได้ยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะทีนี้สำหรับใครที่อยากใช้เป็นดอกบัวเนาะแต่ถ้าง่ายๆสมัยนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะแต่ถ้าไหว้พระก็ดอกบัวน่าจะเหมาะที่สุดเรื่อยๆนะคะจนเหลือไส้ในมาแบบนี้ก็พักไว้รอนะคะอันนี้สาวจะเอาแจกันละ3ดอกนะคะเดี๋ยวเราทำแบบนี้ทั้งหมด4ดอกนะคะเลือกขาวๆแล้วก็ทำเลยก็ครบแล้วนะคะ4ดอกนะแบบนี้เดี๋ยวอีก2ดอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นดอกตูมนะคะก็คือทำเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องถึงไส้ในนะพับไปพับมา
เทเอาด้านนอกแล้วก็เหลือตูมตรงกลางไว้นะคะเราก็ต้องสังเกตดูว่ามันหมดหรือยังนะคะนอกนี้ได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเราจะหยุดแค่นี้นะคะต่างกับแบบนี้ที่ทำถึงให้เห็นตรงกลางนะคะเราจะอันนี้เราจะดอกตูมนะคะทำอีกดอกหนึ่งดอกตูมเล็กทำแค่ข้างนอกไปต้องดูว่าถ้ามันยังไม่หมดเราก็สามารถทำได้อีกนะคะเพื่อให้เหลือข้างในมันตุ่มไว้ได้อีกชั้นหนึ่งดูมันยังตุ่มอยู่นะคะเราก็ทำได้อีกชั้นหนึ่งข้างในมันหมดแล้วเราก็นี่ค่ะข้างในมันหมดแล้วเราก็เอาแค่นี้นะคะแบบนี้ต่อไปเป็นการจัดดอกไม้ซึ่งเราจะเอาให้ดอกที่มีการตูมเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วดอกที่เป็นดอกที่เราทำบานค่ะอยู่ข้างล่างซ้อนมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดก้านมันก่อนก้านมันจะยาวแล้วก็ลองเสียบดูโอเคไหมถ้ายาวไปก็ตัดอีกมีเตี้ยสุดมีกลางแล้วก็ยังมีสูงที่สุดสูงไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราใส่ใบเตยใบเตยก็คือวางซ้อนข้างหลังให้มันคลี่ออกมาแบบนี้อันนี้ใบเตยปลูกเองตัดมาแบบนี้จะได้แบบทำอีกอันหนึ่งทำเหมือนกันก็คือดอกตูมแล้วก็เล็กลงมาเป็นเตี้ยลงมาค่ะไม่ใช่เล็กลงมาเตี้ยลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดว้าดูให้มันเสมอเหมือนอันนี้ตัดตรงหน่อยวันนี้เราก็ใส่ไปเตยซ้อนไว้ข้างหลังให้มันแผ่ออกมานะจ๊ะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะลองทำกันดูนี่นะจ้ะอ๋ออย่าลืมไปอีกอันนึงคือตอนแรกนะคะต้องใส่น้ำก่อนนะอันนี้สาวยังไม่ได้ใส่น้ำนะในใจกันใส่น้ำแล้วก็ปักลงไปใส่น้ำก็ประมาณนี้ค่ะมันจะได้ไม่หลุนออกมาเนาะโอเคลองทำกันดูนะจ๊ะ